ฟาร์มตกปลากับฟาร์มเหล็กนี้มันช่างเป็นของคู่กันเลยค่ะเป็นคอมโบที่ดีมากได้ทั้งของที่ได้จากการตกปลาเนาะแล้วก็ได้ทั้งเหล็กค่ะจากการ FK ก็ตอนนี้ประมาณไม่ถึง1วันได้เหล็กค่ะมาร่วม3ลังเลยเฮ้ยเยอะมากใช่มันเป็นฟาร์มเหล็กที่ดีมากค่ะมาสิทิ้งตัวก่อนจืดก่อนที่แฟนทอมจะเกิดค่ะเช็คสภาพฟาร์มเหล็กสิมีไอรอนโกเลมร่วงออกนอกพื้นที่หรือเปล่าไม่มีไม่เห็นนู่นก็ไม่มีระบบฟาร์มไม่มีอะไรผิดปกติค่ะไม่มีไอรอนโกเลมเกิดอยู่กับชาวบ้านเนาะทุกอย่างเรียบร้อยดีค่ะดูสิชาวบ้านตื่นตระหนกกันตลอดเวลาเลยไอรอนโกเลมก็มาเรื่อยๆเอ้ยดีสุดๆค่ะคุณผู้ชมถามมาค่ะว่าฟาร์มเหล็กของเราเนี่ยสามารถใช้ในเวอร์ชั่นของมือถือได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันคนละกฎคนละอย่างกันเลยมันสร้างไม่เหมือนกันค่ะมันคนละรูปแบบกันเลยแหละโอ้ทำไมเป็นผักเรามันพังยับเยินขนาดนี้คะเนี่ยโอ้ดูสิหนังสัตว์มีไหมคะเนี่ยไม่มีน่าจะใช้หมดแล้วแหละโอ้มีอยู่3อันโอเคหนังสือเลยค่ะไหนๆใช่ไหมเลเวลเราก็เกิน30มาแล้วเอ็นชานกันดีกว่าโอ้ยไม่ได้ของดีรูทติ้งขั้น3รูทติ้งเรามีแล้วยังคะเรามีแล้วพาวเวอร์เอาก็ได้แต่ธนูของเราเป็นพาวเวอร์ขั้นสูงสุดละเอ็นเดอร์แมนเยอะมากค่ะนี่แหละปัญหาของไบโอมที่อยู่ติดกับทะเลทรายแต่คือเวอร์ชันก่อนมันไม่ได้เยอะขนาดนี้ไปไหนมาไหนก็เจอแต่เอ็นเดอร์แมนมองหน้าสิอยากตีกับเราเหรอนายโอ้โหสี่เลยอ่ะจะท้าทายอำนาจดาบในมือเราหรือนู่นอีกนายมานี่มานี่มานี่เรียกแล้วนะนายอ้าวโอเคเห็นละอุ้ยเยอะจริงปรากฏว่ามีแค่ตัวแรกที่ดรอปเอ็นเดอร์เพิร์ลตัวที่อื่นแบบไม่ดรอปเลยค่ะมองหน้ามองหน้าหาเรื่องนี่ไงไอ้เจ้านี่มันคือผู้มีอำนาจที่เราต้องก้มหัวให้มองหน้าไม่ได้เลยนะคะเนี่ยอู้เก้าหมู่บ้านชาวบ้านเนี่ยที่เราเจอก็จะแวะมาเอาข้าวนั่นแหละก็ดีเลยมาเก็บข้าวได้อย่างแบบชิวๆอ่ะแน่นอนที่มันแรงเพราะว่ามีทั้งซิลทัสมีทั้งประสิทธิภาพมีทั้ง unbreaking mending ค่ะถึงแม้ยังจะไม่ใช่ขั้นสุดเนาะเพราะว่าประสิทธิภาพมันสูงสุดคือขั้น5หรือขั้นวีอยากได้ข้าวกินต้องปลูกข้าวเหรอไร้สาระค่ะนี่ขโมยจากหมู่บ้านชาวบ้านวันประชุมเมืองค่ะตอนนี้น่าจะเป็นตอนที่เขาต้องมาประชุมกันที่ระฆังละกี่โมงแล้วนี่โอ้ใกล้ตกเย็นไหมค่ะก็ถึงเวลาประชุมลูกบ้านอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ข้าวโอ้ยหมดนี่ก็สวยนะคะเนี่ยแต่เราไม่เอาหรอกนี่ไงเรามาอยู่ที่นี่กันดีกว่ารอยามค่ำคืนเราไม่ให้นายเข้าเราไม่ให้นายเข้าชัวร์จริงจะขโมยเตียงค่ะปลายมืดแล้วม้าบอกว่าเราก็อยากอยู่ในบ้านเหมือนกันนะนายหมิวไม่ให้ม้าเข้าบ้านหรอกค่ะมันไม่จำเป็นมันแบบเป็นสัตว์ที่ไม่มีอะไรโจมตีมันอยู่ละจืดจืดหมูวันช็อตวันคิวตีให้โดนคุณผู้ชมบอกว่าได้เวลาไปดีเอ็นแล้วสินะเห็นเราฟาร์มแบบเจ้าเอ็นเดอร์เพิร์ลเยอะใช่ไหมเกียดข้ามังกรค่ะพูดตรงๆเลยเบื่อไม่ว่าจะเวลไหนก็ตามอ่ะมันต้องไปข้ามังกรตลอดเนี่ยเราก็เปือบที่จะฆ่ามันอ่ะมิวก็เลยวางแผนไว้ค่ะว่าถ้าเราไม่รู้สึกลำบากจริงๆหรือแบบไม่รู้สึกว่ามันรันทดจริงๆที่เราไม่มีปีกไทยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมิวค่อยไปฆ่ามังกรค่ะคือรอให้ถึงจุดนั้นก่อนเนาะไม่แน่ใจว่าที่บ้านเราได้ปลูกดักโอ๊กกับลิงบ้างไหมม
าที่เห็นมีแค่ต้นโอ๊กเนาะแล้วก็จังเกิลค่ะเนี่ยแหละมาเอานี่เลยตัดไม้ล็อกให้หมดใบไม้จะได้ร่วงลงมาเราจะได้สับลิงค่ะได้สองละขอสี่สับลิงสามค่ะถ้าไม่สี่มันจะไม่โตมันปลูกไม่ได้เพราะมันต้องเป็นต้นไม้ที่ต้องแบบปลูกสองคูณสองโซนฝั่งทางนี้เราน่าจะยังไม่เคยไปค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นอะไรฝั่งทางนี้ให้เดาน่าจะเป็นการออกทะเลแล้วค่ะเพราะว่ามันจะแบบมันจบโค้งมาพอดีกับเส้นทางที่เราวิ่งบ่อยๆลาหรือนี่เทมนิดหนึ่งค่ะเอ้ยนายเป็นลาใช่ไหมหรือว่านายเป็นล่อเอ้ยได้แล้วไปสิโอ้โหเอ้ยก็วิ่งไวอยู่นะคะแต่คงไม่ไวเอ้ยก็วิ่งไวอยู่นะถึงจะไม่ไวเท่าม้าค่ะแต่ก็ถือว่าใช้ได้อ่ะจัดไปสิขอโต๊ะครับ1ตัววางไว้ที่พื้นแล้วก็กล่องเลยค่ะนี่เอ้ยโอ้โหช่องแบกของได้เยอะแม่มันดีพอๆกับลาม้าเลยใช่ไหมแต่เราขี่ลาม้าไม่ได้แต่เราขี่ลาได้เฮ้ยนายนายเป็นม้าของเราเรารู้ลาก่อนเสร็จนาฆ่าโคถึกค่ะเสร็จศึกฆ่าคุณพลชั่วร้ายจริงเปล่าหรอกอันที่จริงก็คือเราไม่อยากจะทิ้งเขาไว้ค่ะเพราะว่าทิ้งไว้คนเดียวเดี๋ยวเหงาไงเออก็เลยฆ่าเลยนี่ฮึบลงน้ำเอ้ย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 ได้เอ้ยทำไมลามันตัวเล็กจังเลยเนี่ยเล็กมากเลยค่ะเล็กจังตัวก็เปียกเดียวเองอ่ะเรารู้สึกแบบสงสารลาที่เรามาขี่ลาเลยนะเนี่ยถ้าเราเจองูนี่เราตีทิ้งหมดค่ะเก็บไว้แค่แบบเฉพาะที่อยู่ที่บ้านเราก็พอละศัตรูคู่แค้นตลอดชีวิตนายมันนี่เออลงกลัวจะตีโดนลาของเราม, มาเจอกันหน่อยเอ้ยโอ้โหจะพูดเทเลพอร์ตได้ตีแรงจริงถ้ามิวไปฆ่ามังกรค่ะแล้วเราได้ปีกอิเลท่ามาเนี่ยคุณผู้ชมจะไม่เห็นมิวขี่ม้าแน่นอนเราจะบินอย่างเดียวค่ะปีกมันบินได้ใช่ไหมว่าเออมันคือแบบอารมณ์แบบนี้หาได้ยากนะแค่ออกจากบ้านไปนิดเดียวเองได้ของมาเยอะเลยค่ะทั้งหนังสัตว์แล้วก็ข้าวอุ้ยได้มาเป็นกองเลยเยอะ1 2 3 4 5 6 7 8โอเคปลูกแบบ2คูณ2คิดกันก็ได้บ้านเราไม่มีแครอทเหรอคะไม่มั้งจำได้ว่าปลูกไว้ต้น2ต้นน่ะไม่ได้เยอะเท่าไหร่ค่ะเป็นแครอทที่ดับจากมอนเตอร์อ่ะเอ้าหมู่บ้านนี้มีแครอทให้เราไม่เอ่ยมีข้าวโอ้โหเข้าเลือดลาเต็มๆค่ะไม่เข้าเพลเยอร์เฮ้ยเอออินเดอร์แมนอีกหลายอย่างเลยเกินเอ้ยอินเดอร์แมนนั่นจริงๆโอ้เยอะสุดๆไปเลยกั้นไว้เพราะว่าตรงนี้เราจะรื้อระบบฟาร์มให้ชาวบ้านอะไปอยู่ที่อื่นแทนเราไม่อยากจะเอาชาวบ้านมาสแต็กไว้ตรงนี้เยอะค่ะเดี๋ยวมันจะแหลกก็เลยแบบไม่ได้ส่งมาที่ตรงนี้หมดนะเยอะจริงเยอะจนน่าจะอัดกันตายค่ะแบบนี้มิวเป็นคนดีใช่ไหมคะคุณผู้ชมคะเราเป็นคนดีเนาะก็คงจะไม่ใจร้ายสารกรรมปล่อยชาวบ้านอัดอยู่ในนั้นหรอกเนาะโอเคทำที่อยู่ให้เขาค่ะดีกว่าแล้วกันเป็นน้ำเนาะวางบล็อกดีกว่าค่ะเอาโค้งมาเลยให้โค้งหักศอกมาเลย
ไกลนิดนึงเนาะเพราะว่าข้อมูล entity มันเยอะค่ะแล้วแบบปริมาณเยอะขนาดนั้นไม่หน่วงก็แปลกละซ้ายขวากระจกความสูง2ชั้นอันที่จริงนะคะชาวบ้านเราก็ใช้อยู่2อย่างหลักเนาะแลกของค่ะแล้วก็ทำฟาร์มแค่นั้นแหละอันนี้คือเป็นแบบมันมีเยอะไปอะปื๊ดยาวไปหน่วงจริงจังอะแค่หันหน้ามาเข้าสู่หมู่บ้านนี้ก็รู้สึกเลยค่ะน่วงบอกขนาดนี้น่าจะกว้างพอเลยค่ะเพราะว่าถ้ามันกว้างเยอะเกินไปเดี๋ยวแบบชาวบ้านจะเยอะเกินไปเนาะ6 7 8เอา8บล็อกค่ะ8บล็อกสำคัญยังไงเอ่ยมันจะมีระบบฆ่าชาวบ้านด้วยนั่นเองเผื่อชาวบ้านแบบเยอะไปค่ะเราก็จะส่งเขาไปฆ่าทิ้งเฮ้งานชั่วก็มาบิวเอาของใส่ไว้ในลาเอ้าเฮ้ยลานายนายไปไหนนั่นอ๋อนู่นลาอยู่นู่นนั่นเองมันดูสินั่นไงนี่ไงใช่เลยเออก็มีประโยชน์นะแบกของได้ค่ะถึงแม้จะแบบช้ามากๆก็ตามเถอะยาวไปเลยค่ะบล็อกที่9เพื่อดูจำนวนประชากรของชาวบ้านเนาะวางเป็นกระจกค่ะจะได้มองเห็นว่ามันมีชาวบ้านในนี้เท่าไหร่โอเคพื้นที่ได้แล้วค่ะกว้างพอสมควรในระดับหนึ่งเลยกำลังคิด2อย่างค่ะระหว่างใช้แถบตอกับพิตันจะใช้ระบบฆ่าแบบไหนดีก็เลยคิดว่าเป็นพิตันดีกว่าคนมีเหล็กเยอะจะไม่ใช้ก็กระไรใช่ไหมคะนี่ไงเห็นไหมเออมีเยอะขนาดนี้ไม้แพลงแล้วก็พิตันค่ะจัดไป38ตัวไม่พอแน่ๆเออจัดต่อเลย50เลยค่ะพอแน่นอนขอประตูมาสิเราทราบว่าชาวบ้านเปิดประตูได้ใช่ไหมคะก็ต้องใช้นี่แหละเป็นเกตที่ชาวบ้านเปิดไม่ได้มีลาก็ดีอ่ะเก็บของไว้ในลามันดีจริงๆอ่ะอยากจะบอกว่าดีจริงอะไรจริงแผ่นป้าย2อันวางแบบนี้น้ำแข็งเลยค่ะนั่นแหละเป็นทางน้ำไหลกั้นแผ่นที่1แผ่นที่2แผ่นที่3ไหลได้ไหมไหลปื๊ดมาถึงนี่วาลาวาใกล้น้ำมันจะกลายเป็นหินไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวหุยหุยหุยลาน้ำมันลาวานะนายถ้าลาเราเดินลงลาวาที่ของที่อยู่ในตัวลาอ่ะโอ้โหห่วงแค่ของในตัวลานนั่นแหละสำคัญเลยปิดบล็อกเรียบร้อยทุกด้านเรียบร้อยลาวาระบบฆ่าเสร็จแล้วต้านหาที่มีกระแสไฟพร้อมกั้นไว้จะได้วางน้ำเนาะจับดอกั้นไว้ชาวบ้านน่าจะร่วงได้อยู่เลยค่ะขนาดตัวเขาเล็กมากไว้เราต้องการฆ่าเราค่อยมาเปิดประตูนี้นะระบบน้ำวางเลยแล้วกัน2 3 4ต้องเป็นช่องค่ะตรงเนี้ยมันจะเป็นระบบน้ำไหลที่คอยพัดผ่านชาวบ้านเวลาที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะหน่วงไปแหลกไปหรืออะไรอย่างนี้ค่ะพัดชาวบ้านไปเข้าสู่ระบบฆ่ากำจัดทิ้งนั่นเองกลัวจริงจืดโอ้โอเคอยากฆ่าเมื่อไหร่ก็แค่ยกประตูนั้นออกค่ะก็เรียบร้อยละเช้าพอดีเยอะจังอุปกรณ์เราน้ำแข็งหมดแล้วยังเอ่ยโอ้น่าจะเกลี้ยงแล้วค่ะ
ได้เลยมิวชอบไอบ็อกซ์นะคะมันทำให้เราแบบก่อสร้างง่ายอะไรก็ง่ายอ่ะไม่ต้องแบบพกน้ำถังไปตักๆเอาอ่ะต้องมีการกั้นสองฝั่งใช่ไหมคะฝั่งทางนี้ก็กั้นการไหลไปยังระบบเก็บชาวบ้านแห่งใหม่เนาะแล้วก็ส่วนนู้นก็เป็นของฟาร์มเหล็กต้องมีการกั้นตรงไหนอีกเนี่ยกั้นบริเวณนี้อีกหนึ่งรอบสินะสองสายค่ะวางบล็อกไปวางมานี่เลยสับตรงนี้ปุ๊บเพื่อให้ชาวบ้านหาไปยังระบบจัดเก็บชาวบ้านโซนใหม่ไปดูสิน้ำไหลได้แค่ไหนทีนี้เราก็จัดเหมือนเดิมดังที่เคยจัดมาตลอดวางไปไหลได้ยาวแค่ไหนก็วางแผ่นไม้กั้นไว้ค่ะแล้วก็วางน้ำให้ไหลต่อไปเลยคือฟาร์มมันแบบชาวบ้านมันเยอะอะมันจะทำให้หนัวจริงนะแต่ก็ต้องเก็บไว้ก่อนแหละเผื่อทำประโยชน์อะไรได้เป็นโซนให้ชาวบ้านได้ไหลมานั่นเองปิดไว้กันเลยบนขอบขอเป็นกระจกค่ะเพิ่มความสูงแล้วก็กันมอนเกิดแบบไม่ต้องปักท็อตสมมติถ้ายังเล่นเวอร์นี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วมันมีแบบสักเวอร์ชั่นหนึ่งของ Minecraft แบบ 1.20 อะไรอย่างเงี้ยที่อนุญาตให้มอนเกิดบนกระจกได้นี้เราคงแบบต้องมานั่งรื้อระบบอีกแบบเยอะเลยค่ะไปเลยค่ะขอความสูงอีก1บล็อกเท่านี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยละถ้าอยากจะทำที่อยู่ให้กับชาวบ้านค่ะมันดูแบบมีหลายอย่างที่ต้องทำจริงๆเลยเนาะอุ้ยกั้นแบบนี้ไม่ได้ถ้ากั้นตรงนี้ใช่ไหมมันกั้นน้ำได้ก็จริงแต่มันจะกั้นชาวบ้านไม่ได้ค่ะสองชั้นสิคะแค่นี้ก็ได้แล้วต้องเคลื่อนย้ายในตอนเช้าค่ะพฤติกรรมชาวบ้านตอนคืนอ่ะมันจะวุ่นวายเขาจะกลัวนั่นกลัวนี่กลัวซอมบี้แบบไม่ยอมขยับไม่ยอมเดินอะไรเท่าไหร่อ่ะแต่ถ้าเป็นตอนกลางวันค่ะชาวบ้านเขาแบบจะสบายใจเอ้ยเดินชิวๆมีพระอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยพฤติกรรมจะเอ้ยกำลังจะบอกพฤติกรรมมันก็จะแบบไม่ดื้อเท่าไหร่ค่ะเฮ้ยนึกว่าคีเปอร์โอ้ยมาจากไหนนั่นน่ะน่ากลัวจริงคุณผู้ชมคะได้เวลาในการปลดปล่อยชาวบ้านแห่งนี้แล้วอัดกันเยอะจริงๆอ่ะมานี่เลยกระจกนี้ค่ะเป็นกระจกที่กั้นไว้เนาะก็ปล่อยได้เลยแหละเออโอ้โหแค่คุณแค่บ่อเดียวไปได้เวลาแล้วอ้าวเจ้าตัวนี้ติดเฮ้ยอย่าติดสิอ๋อเพราะเป็นพิสตันค่ะมันก็เลยมีมุมโค้งนิดหนึ่งที่ทำให้ติดได้แต่เขาก็น่าจะดันกันไปได้แหละจะมีชาวบ้านจมน้ำตายเพราะระบบขนย้ายไหมเนี่ยเป็นไปได้มันขนย้ายไม่ลื่นเท่าไหร่เพราะชาวบ้านติดอยู่ตรงเนี้ยจับนี้ก่อนค่ะระบายให้ชาวบ้านไปอยู่ฝั่งนู้นก่อนเนาะอ่ะไปปล่อยไปเลยเฮ้ยนี่อ่ะมันเป็นการแบ่งสองทางได้ด้วยนะเนี่ยก็จะมีชาวบ้านไปทั้งแบบระบบตรงนู้นแล้วก็ตรงนี้อ่ะกั้นไว้ก่อนต้องเปลี่ยนเป็นสติ๊กกี้พิทันในอนาคตค่ะเพราะเราเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเนาะทีนี้ก็ชิวๆแล้วไปเอ้ยมีชาวบ้านหลุดออกมาได้อ๋อมันขดันกันเยอะหรือเปล่ามาจากไหนนี่นายเอ้ยวิ่งเร็วด้วยนั่นแหละอ๋อนี่ขนาดไม่ใช่พิทตันเนี่ยเป็นแค่อะไรไม่รู้กั้นไว้เขาก็พยายามที่จะไม่เดินไปตามน้ำไหลนะเนี่ยเขายังดื้อเลยค่ะอืมไปสิอย่าแออัดอย่ายัดเยียดแออัดจังขนส่งมวลชนที่แออัดมากๆไปลงไปได้เวลาเดินแล้วระบบน้ำขนส่งสาธารณะชาวบ้านจำนวนแบบเป็นร้อยอ่ะโอ้โหทำไมเขามาอัดกันอยู่ตรงนี้ล่ะเดี๋ยวก็ได้เหยียดกันตายพื้นที่มีตั้งเยอะนะนายอย่าไปอัดกันตรงนั้นสิเดินลงมาอืมถ้าไม่อยากให้อัดกันมันก็ต้องมีการผลักดันกันนิดหนึ่งใช่ไหมไปนี่ระบายชาวบ้านออกมาค่ะในโซนนั้นก็อัดกันเกินไปอ่ะโอเคอยู่กันแบบโล่งๆแล้วถ้าชาวบ้านเยอะขนาดนี้ใช่ไหมคะก็ได้เวลาในการปิด
การทำงานของฟาร์มขยายพันธุ์ชาวบ้านละมันก็มีหลายวิธีนะเอาพวกถังปุ๋ยออกก็ได้ค่ะหรือเอาเตียงออกก็ง่ายที่สุดไปไม่มีเตียงก็ไม่ต้องการประชากรเพิ่มเขาก็จะไม่ผสมพันธุ์กันนี่ไงวางกล่องแล้วก็วางเตียงไว้เลยอยากได้ขยายพันธุ์เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยต้องการชาวบ้านเพิ่มก็แค่เอาเตียงมาวางไว้ตรงนี้ค่ะที่เป็นพื้นหินก็เรียบร้อยละหือเอ้าอุ้ยอ๋อติดค้างที่เรากั้นไว้ไปอุ้ยนั่นก็ลืมเอาออกตรงนั้นออกค่ะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาก็ดันๆไปตัวไหนไม่ยอมไปนะเจอดาบพิฆาตแน่นอนเฮ้ยเจ้านี้ก็ไปส่วนพวกในนี้ไปไหมไปไม่ทันแล้วแหละสุดท้ายค่ะบ่อที่เคยโล่งๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะเริ่มแออัดไปด้วยชาวบ้านอีกครั้งหนึ่งละนี่ซอมบี้มันเยอะจริงนะเนี่ยเนาะชาวบ้านเยอะจริงอะไรจริงค่ะพอเรามีเหล็กเยอะแล้วอ่ะจะสร้างอะไรมันก็ง่ายใช่ป่ะเอออยากทำอะไรก็ทำไปเลยนี่เลยค่ะการทำฟาร์มอัตโนมัติอ่ะมันทำให้ชีวิตดีขึ้นมากเลยเนาะโอเคในตอนนี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอีพิโซดต่อไปบ๊ายบายค่ะ